เจริญพรวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2557วันนี้ฝนตกที่ฟุกุโอกะเคียวกุไดคากุหรือมาไรฟุกุโอกะก็เลยออกจากที่พัก3โมงครึ่งขณะนี้3โมงครึ่งจะไปเมืองโคคุระโดยนั่งรถไฟไปที่สถานีโคคุระเอกิโคคุระนี่จะไปทางจังหวัดโออิตะก็นั่งรถไปน่าจะ 2-3 สถานี